สวัสดีจ้าพี่น้องดอกไม้สมุนไพรจ้ะนี่เอาไปทำชาได้จ้ะคนไทยเขาเอาไปลวกจิ้มไปทำน้ำไปพัดน้ำมันหอยเนาะแต่ฉันไม่เคยจ้ะฉันเคยจะเก็บไปแล้วฉันก็เอาไปหอมเนาะไปลองทำชาอยู่จ้ะเนี่ยหลายอยู่เต็มเลยปีที่แล้วนี่มันไม่หลายเท่านี้ด้วยดอกมันพอดอกมันร่วงเนาะดอกมันเป็นเม็ดปิวอะเนาะไม่ใช่ดอกฟันสิงโตนะพี่น้องมันเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะหลายหลายด้วยเหลืองเต็มเลยเป็นป่าเลยเนาะเก็บได้จ้ะเก็บไปทำชาได้จ้ะดูเป็นปุ่มปุ่มปุ่มดอกกับใบมันออกเหมือนกันจ้ะต้นนี้มันจะออกดอกเดี๋ยวใบมันก็จะออกทีหลังเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะเขียนชื่อภาษาเยอรมันให้จ้ะหลายมะเร็งไม่ค่อยหลายเนาะหามะเร็งไม่มีโอ้ตัวใหญ่ๆมะเร็งโอ้เยอะแยะเลยพี่น้องเก็บได้จ้ะเก็บได้เก็บได้เก็บได้เก็บไปทำชาจ้ะเนาะเต็มเลยเดี๋ยวนาอีกจักหน่อยในมันก็จะเป็นดอกแบบว่าเป็นเม็ดปิวเม็ดขาวขาวปิวเนาะเราใบก็จะรัดจ้ะใบออกมาทีหลังจ้ะใบออกทีหลังดอกจ้ะนู้ดูอะเต็มเลยเนาะเหลืองเต็มเลยดูอะเก็บได้จะเก็บได้ดูตุ้มมันก็สวยเนาะฉันไม่ได้มาตอนมันเป็นตุ้มๆนี่มันบานหมดแล้วเด้นี่โอ้นี่ไงตุ้มนี่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 ตุ้มยังอยู่ตุ้มยังอยู่นี่นี่สวยมากสวยมากเก็บได้จะเก็บได้นะลองเอาไปชิมดูคนอื่นเขาไปพัดน้ำมันหอยฉันแค่เอาไปชิมทำชาเนาะจ้ะเนาะจ้าไปเลยเดี๋ยวหาหาถ่ายดอกไม้ให้ดูเพราะว่าอากาศดีตอนนี้เดินเล่นเห็นดอกไม้เดี๋ยวถ่ายให้ดูจ้ะดอกไม้หลายอยู่เนาะ